เปิดเดือนหอ80ร้านพรพัชรพลชีวิตด้วยดั่งดาววงการบันเทิงหลายคนคงจะจำอดีตพระเอกพิธีกรชื่อดังพรพัชรพลกันได้บ้างซึ่งหลังจากที่หนุ่มพรประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงก็หันหลังให้กับวงการแล้วไปรุยทำธุรกิจจนตอนนี้กลายเป็นคนรวยที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยและล่าสุดในรายการตีท้ายครัวก็ได้บุกเดือนหอของหนุ่มพรบ้านหลังนี้ผมอยู่กัน3คนมีผมภรรยาและคุณแม่เน้นบ้านหลังเล็กแต่มีพื้นที่กว้างขวางผมชอบอยู่กับธรรมชาติซึ่งบ้านหลังนี้ตอบโจทย์ผมมากผมมาดูบ้านหลังนี้ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้ววนเวียนมาดูเรื่อยๆแต่ตอนนั้นยังซื้อไม่ได้ราคาขายตารางวา 2-30,000 บาทเมื่อ10ปีก่อนนะแต่ตอนนี้ขายตารางวาละ 100,000 บาทซึ่งบ้านหลังนี้ประมาณ2ไร่ก็ตกอยู่ที่80ล้านบาทซึ่งต้องยอมรับว่าผมซื้อบ้านหลังนี้ได้เพราะทำธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่เงินจากการทำงานในวงการบันเทิงจากนั้นพรเล่าเรื่องในวัยเด็กว่าเคยเกเรจนครอบครัวให้ไปสอบชิงทุนไปเรียนเมืองนอกแต่เจอปัญหาเศรษฐกิจปี2540ไม่สามารถไปเรียนต่อได้เพราะที่บ้านมีปัญหาหนี้สินก็เลยต้องกลับมาเรียนที่เมืองไทย